สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่แหม่มระดาชาแนลนะคะวันนี้อากาศดีท้องฟ้าสดใสนะคะแหม่มระดาจะพาไปเที่ยวสวนกล้วยไม้ที่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะสวนกล้วยไม้แห่งนี้อยู่ฝั่งตรงข้ามกับสถานีไฟฟ้าอำเภอบางประม้าจังหวัดสุพรรณบุรีมีถนนเส้นเล็กๆนะคะขนาบข้างด้วยน้ำเพราะว่าช่วงนี้น้ำยังไม่ลดค่ะไม้ปลูกนะไม่ใช่ไม้ท่านนะประตูเข้าสวนกล้วยไม้นะคะมีดอกไม้ที่สวยนะคะพอสอบถามก็ได้ความว่าเป็นวัชพืชค่ะไม่ทราบชื่อนี่คือต้นไม้หายากหน้าบ้านเจ้าของสวนค่ะท่านทีสอนท่านทีสอนเมื่อเดินเข้าไปในสวนแหม่มระดาตะลึงกับความงามของสวนกล้วยไม้เพราะไม่เคยทราบว่าจังหวัดสุพรรณบุรีมีสวนกล้วยไม้ด้วยอันนี้ส่งเฉพาะจังหวัดสุพรรณใช่ไหมคะส่งทั่วไปค่ะส่งทั่วไปส่งนอกด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะส่งนอกนี่ส่งประเทศอะไรบ้างคะส่วนมากจะเป็นประเทศจีนเพราะว่ายุโรปจีนอ๋ออันนี้ปลูกพันธุ์อะไรคะเอ๊ะมีสีเหลืองด้วยพันธุ์อะไรเนี่ยคัทริยานั่นเพื่อนลูกสาวให้มาอ๋อแต่ที่นี่ส่วนใหญ่ปลูกพันธุ์เอาพันธุ์อันนี้อะไรนี่บันด้าหรือเปล่าเอียสกลอ๋อคุณหวายนะคะโอ้เต็มไปหมดเลยทั้งหมดนี่กี่ไร่คะเนี่ยก็ที่ของอาจารย์เขาจะ30กว่าไร่ทั้งคันล้อมอะค่ะอ๋อโอ้ทำมากี่ปีแล้วคะเนี่ยทำมาได้10ปีได้นะฮะ10ปีโอ้เหม่มระดาทราบมาว่าประเทศที่ส่งออกกล้วยไม้มีเนเธอร์แลนด์ไทยและไต้หวันค่ะแดดดีค่ะโอ้สวยมากเลยนะเนี่ยเจ้าของสวนใจดีให้เราเดินชมจนทั่วและถ่ายรูปถ่ายคลิปได้ตามชอบเลยค่ะวันนี้แดดจ้าแต่แหม่มระดาไม่กลัวค่ะเดินชมความงามของกล้วยไม้ด้วยความเพลิดเพลินสวนกล้วยไม้แห่งนี้นะคะมีทั้งหมด39ไร่ค่ะจากข้อมูลของกรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล้วยไม้เป็นสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพในการส่งออกทั้งกล้วยไม้ตัดดอกและไม้กระถางโดยมีแหล่งปลูกที่สำคัญคือจังหวัดนครปฐมสมุทรสาครกรุงเทพราชบุรีและนนทบุรีพื้นที่ปลูกกล้วยไม้มีประมาณ 2,781 ไร่สามารถส่งออกทั้งกล้วยไม้ตัดดอกและกล้วยไม้ต้นคิดเป็นมูลค่าปีละประมาณ 3,000 ล้านบาทไทยเราส่งออกกล้วยไม้ตัดดอกสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลกโดยส่งออกกล้วยไม้สกุลหวานมากที่สุดอ๋อให้ปุ๋ยนานเท่าไหร่คะหมายถึงว่ากี่เดือนให้ทีหนึ่งก็ประมาณเดือนนึงประมาณ4ครั้งครับอ๋อเดือนละ4ครั้งครับเป็นปุ๋ยอะไรเร่งดอกเหรอก็มีหลายๆสูตรนะครับทั้งบำรุงต้นแล้วก็ให้ดอกก็มีสลับกันค่ะครับพอดอกมันออกมาแล้วเนี่ยใช้เวลานานเท่าไหร่กว่าจะเก็บได้คะถ้าออกมาเป็นช่ออย่างเงี้ยค่ะครับก็ประมาณสัก 3-4 สัปดาห์ก็จะเริ่มบานอย่างเงี้ยบานอย่างนี้ค่ะเพราะว่าจะไปถึงลูกค้ามันก็จะบานไปเรื่อยๆขึ้นอยู่กับว่าลูกค้าอยู่ต่างประเทศหรือว่าอยู่ในเมืองไทยอ๋อแล้วถ้าส่งลูกค้าต่างประเทศเราส่งไปทางอากาศใช่ไหมคะมีทั้งรถยนต์แล้วก็ทั้งอากาศอ๋อถ้าประเทศใกล้ก็เป็นรถยนต์ใช่ครับจีนอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้จีนก็จะรถยนต์อ๋อก็ไปทางยูนานไปทางอะไรพวกใช่ใช่ครับมีรถยนต์แล้วก็มีรถไฟประเทศลาวค่ะนี่พอออกดอกมาแล้วนี่มันก็จะตัดได้ตลอดปีเลยใช่ไหมคะเนี่ยก็มันจะมีเป็นบางช่วงอะครับบางช่วงมันก็จะอย่างเงี้ยมันก็จะน้อยหน่อยครับเพราะว่าเพิ่งจะตัดโลออกไปค่ะทีนี้ถ้าพีคสุดมันประมาณยังไงคะเดือนไหนที่มันจะเต็มทั้งสวนเลยหน้าฝนนะครับหน้าฝนมิถุนาใช่มันจะดอกมันจะบานเยอะเพราะมันได้ฝนค่ะพืชพวกนี้มันชอบบ้านอากาศบ้านเราร้อนชื้นฝนค่ะแต่ถ้าฝนเยอะมากมันก็จะเน่า
อ๋อเราก็ต้องดูแลมันอย่างใกล้ชิดนะคะเพราะว่าเราต้องถ้าหน้าฝนจริงก็พยายามให้ดอกมันน้อยที่สุดพอดอกเยอะที่พอดอกมันเยอะมากมันก็จะเริ่มแบบมันดึงแร่ธาตุขึ้นมาบำรุงดอกปุ๊บต้นมันก็จะเริ่มโตต้องเอาออกไปอ๋อแต่เห็นมีพันเดียวนะคะปลูกพันเดียวปลูกเน้นปลูกพันเดียวครับเพื่อไปไม้ที่เขากำไหว้พระเนี่ยแหละค่ะค่ะได้ไม้เขาเรียกว่าไม้ที่ส่งตลาดปากคลองกับอีกอันนึงก็ส่งต่างประเทศอ๋อส่งปากคลองตลาดด้วยส่งด้วยอ๋อแล้วก็ส่งในจังหวัดของสุพรรณใช่ส่งในจังหวัดด้วยครับปากคลองเนี่ยนานๆทีไม่ค่อยได้ส่งบ่อยอ๋อส่วนใหญ่เราก็จะไปต่างประเทศต่างประเทศเขาก็จะมีลูกค้าประจำอยู่ใช่ครับอ๋อก็ดีเดี๋ยวนี้ก็ต้องหาลูกค้าเองอ๋อส่วนใหญ่ต่างประเทศมีทางยุโรปไหมคะมีครับช่วงนี้ยุโรปกำลังมาอ๋อประเทศอะไรบ้างคะทางยุโรปอิตาลีเป็นหลักอ๋ออิตาลีเป็นหลักอ๋อโอเคแล้วก็มีบางเจ้าก็ส่งฮาวายฮาวายด้วยฮาวายก็จะเป็นร้อยส่งจัดอ๋อเป็นมาเป็นพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยใช่อ๋ออันนี้เขาเรียกพันธุ์อะไรนะคะเนี่ยสกุลหวายครับสกุลหวายอ๋อสวยก็จะเจอชื่อพันธุ์ก็คือเยียสกุลมันทนไหมคะเนี่ยทนไหมเวลาเราไปไหว้พระมันจะได้สักกี่วันถ้าอย่างที่บ้านผมประมาณขั้นต่ำเลยนะสองอาทิตย์สองอาทิตย์เลยมันขึ้นอยู่กับว่าในใจการเราเนี่ยมันมีอะไรอยู่ข้างในถ้ามันมีใบเตยตัวที่ทำให้น้ำเน่าแล้วดอกไม่ทนเนี่ยก็คือใบเตยมันจะเน่าก่อนแต่ถ้าเป็นดอกไม้เพียวๆอ่ะอาจจะอยู่ได้ถึงเดือนนึงโอ้อันนี้คือเดือนนี่โดยธรรมชาตินะคะไม่ได้ใช่โดยที่ตัดไปปุ๊บไปปักใจกันเลยเนี่ยอยู่ได้ประมาณ3สัปดาห์ถึงเดือนนึงจนมันบานถึงดอกสุดท้ายข้างบนครับมันจะบานไปเรื่อยๆบานเรื่อยๆข้างล่างก็จะโรยไปข้างบนก็บานต่อค่ะสวนนี่ไม่มีชื่อมีชื่อไหมคะตั้งชื่อสวนก็มีใช้ชื่อนามสกุลนะแต่ว่าในตลาดก็จะชอบเรียก APS อ๋อแต่เราไม่ได้เปิดให้พับลิกไม่ให้คนเข้ามาชมก็ยังไม่เปิดไม่ได้เปิดให้แต่หลักๆก็คือถ้าใครอยากจะเข้ามาได้ก็ขอเข้ามาได้บางคนก็เข้ามาศึกษาอะไรอย่างนี้ใช่ใช่เพราะว่าแปลกใจมากเพราะไม่เคยทราบว่าสุพรรณมีสวนกล้วยไม้อะไรอย่างนี้ส่วนใหญ่จะเป็นนครปฐมใช่ครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นแหล่งตรงนครปฐมใช่ใช่โอ้น่ายินดีมากเลยมีสุพรรณมีสวนกล้วยไม้อย่างนี้เยอะไหมคะก็เท่าที่รู้อยู่ก็มีอยู่ประมาณในปากปาม้ามีอยู่ประมาณ6 เจ้า 6 เจ้าใหญ่ขนาดนี้ไหมคะอันนี้ประมาณ40ไร่ใช่ไหมประมาณนะครับประมาณ39ไร่อ๋อโอเคก็เป็นเจ้าใหญ่ที่สุดในใหญ่ที่สุดอ๋อโอเคโอเคยินดีด้วยค่ะแล้วก็ใหญ่สุดแต่ว่ามันก็ไม่ได้เยอะที่สุดก็มีคนที่เขาเยอะกว่านี้เยอะอ๋อโอเคก็ต้องลงทุนสูงนะเนี่ยเพราะว่าที่สุพรรณมันเป็นที่ลุ่มทำนาใช่ไหมคะใช่ครับเพราะว่าตรงนี้ต้องวางระบบส่วนใหญ่ก็คือเราต้องกลัวน้ำท่วมเป็นหลักเพราะบริเวณนี้มันเป็นที่รับน้ำนะครับมันที่ลุ่มเพราะถ้าเกิดถ้าช่วงเข้ามาถ้าช่วงน้ำท่วมเนี่ยตรงนี้น้ำจะเยอะมากก็เลยยังต้องลงทุนทำคันล้อมในสูงนึงนะแต่เดิมไม่จำเป็นต้องทำหรอกถ้ามันไม่ท่วมแต่ปีนี้น้ำน้อยกว่าปีที่แล้วนะปีที่แล้วเห็นท่วมถนนท่วมใช่ใช่โอเคขออนุญาตไปทำคลิป YouTube นะคะลง YouTube เลยแล้วครับใช่ใช่ใช่เพราะเกศดอกไม้ที่จะส่งไปยุโรปได้เนี่ยดอกไม้จะต้องสวยแล้วก็คุณภาพดูที่ปลายยอดมันนะครับค่ะค่ะจะเห็นว่ามันจะไม่มีแมลงรบกวนเลยค่ะค่ะนะครับเพราะว่าทางยุโรปก็ต้องการไม้ที่มีคุณภาพค่อนข้างดีแต่ทางจีนก็คุณภาพแบบนี้ไปจีนได้อ๋อก็ถือเป็นเกรดรองลงมาใช่ครับเพราะว่าทางยุโรปส่วนใหญ่เขาจะเอาไปกำเป็นช่อใหญ่ๆอ๋อเวลาไปแสดงความยินดีไปอะไรอย่างนั้นค่ะแล้วทางจีนเอาไปทำอะไรคะเนี่ยจีนส่วนใหญ่เขาก็จะไปกำเป็นช่อเล็กๆใส่ห่อพลาสติกอ๋อทางจีนทางนั้นเขาจะเน้นไปทางด้านไม้สั้นๆส่วนใหญ่เพราะว่าบางคนก็เหมือนเมืองไทยไปปักแจกันอ๋อเป็นเรื่องของการประดับเรื่องความสวยงามไปก็เกี่ยวกับพวกทางด้านศาสนาด้วยส่วนหนึ่งทางยุโรปเนี่ยเขาก็มีความเชื่ออย่างเช่นไปไหว้บรรพบุรุษหรืออะไรอย่างเงี้ยอ๋อไปไหว้ที่สุสานอ๋อใช่ใช่พวกประมาณปลายปีก็ต้องไปแสดงว่าปลายปียอดขายมันก็จะสูงขึ้นใช่ครับแต่ดอกไม้มันก็อย่างเงี้ยน้อยลงเพราะว่ามันเหมือนช่วงโลซีซันของดอกไม้แล้วช่วงพายจริงๆมันคือช่วงหน้าฝนของบ้านเราอ๋อโอเคขอบคุณมากเดือนที่แล้วเนี่ยดอกไม้จะแดงเต็มหมดค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะสิบปีได้แล้ว
อ๋อสแลนนี่ใช้ได้เป็น10ปีครับอายุของมันคือ10ปีอันนี้ก็10ปีมันนั้นก็ได้แล้วแต่มันต้องใช้สแลนที่คุณภาพดีเพราะว่าสุพรรณอากาศร้อนกว่านครปฐมใช่ครับอ๋อแล้วก็ยังมีปัญหาเรื่องน้ำเยอะกว่าอันนั้นตัวหลักเลยครับเสี่ยงใช่เพราะพืชประเภทนี้แช่น้ำไม่ได้เลยตายทันทีก็ถ้าเกิดตายผมก็ต้องนับศูนย์ใหม่ใช่ก็ต้องไปพอเลี้ยงเนื้อเยื่อตั้งแต่อยู่ในขวดอยู่ในห้องแลบกว่าจะมาปลูกใหม่ก็ถึงต้อง3ปีกว่าจะให้ผลผลิตครับอ๋อแต่เราก็ทำเองทุกอย่างหมดตั้งแต่เพราะเลี้ยงเนื้อเยื่อเราเลือกพันธุ์ไปแล้วก็ไปเข้าแลบไปจ้างห้องแลบเขาดูแลประมาณ18เดือนถึง20เดือนพอได้เนื้อเยื่อแล้วก็ต้นพันธุ์ที่แข็งแรงแล้วเราก็นำมาขยายพันธุ์ที่แปลงเพาะปลูกของเราตรงนี้ครับโอเคถ้าจะดูต้นเล็กต้องฝั่งนู้นจะมีเห็นต้นเล็กๆที่เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออยู่ด้านแปลงนู้นนะครับเดินไปได้ครับจะเห็นต้นเล็กๆประมาณตอนนี้น่าจะประมาณคืบนึงอันนั้นออกมาจากขวดแล้วค่ะโอเคขอบคุณมากค่ะค่ะค่ะขอขอบคุณเจ้าของสวนที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นพร้อมช่อดอกกล้วยไม้สวยๆนะคะเอามาประดับบ้านกล้วยไม้ไทยความภูมิใจของคนไทยทุกคนค่ะขอบคุณที่ชมคลิปจนจบนะคะให้กำลังใจแหม่มละดาด้วยการกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งข้างๆด้วยค่ะพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะคะขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขรวยเฮงกันทุกคนเลยค่ะสวัสดีค่ะ